ประเด็นก็คือว่าไอ้ข้อหนึ่งนี่แหละผู้เดินทางจะต้องรับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย2เข็มเนี่ยปรากฏว่าภาคเอกชนท่องเที่ยวของบ้านเราอ่ะกังวลเรื่องนี้เพราะว่าชาวต่างชาติไม่น้อยที่ไม่ฉีดวัคซีนใช่ฮะมีนะคะแต่ทีนี้เขาก็เลยอันนี้ในมุมของผู้ประกอบการว่าถ้าเรากำหนดว่าเขาจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบว่าอ้าวถ้างั้นฉันไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบฉันก็ไม่มีสิทธิ์มาสิฉันก็เลือกไปประเทศอื่นดีกว่าที่ไม่มีข้อกำหนดแบบนี้ทีนี้ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็เป็นมาตรการที่มันก็ต้องคลายความกังวลนิดนึงไหมอย่างนี้นะทางภาคเอกชนเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมองว่าไอ้ข้อนี้เพิ่มความยุ่งยากเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจีนเลยนะประเทศหลักๆที่จะมีปัญหาคือประเทศในทวีปยุโรปรัสเซียและออสเตรเลียเพราะประเทศเหล่านี้เขายกเลิกมาตรการโควิด-19 ไปแล้วทำให้คนในประเทศเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ตามปกติดังนั้นการที่ประเทศไทยของเราจะบังคับใช้ข้อนี้ผู้เดินทางเข้ามาต้องมีวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย2เข็มใช้กับทุกประเทศเนี่ยจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมอยากให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นต้องฉีดวัคซีน2เข็มเฉพาะคนที่เดินทางมาจากประเทศที่เขาบังคับว่าเดี๋ยวขากลับคุณต้องตรวจ RT-PCR ขอให้บังคับเฉพาะกับประเทศเหล่านั้นดีกว่าส่วนเรื่องที่คนกังวลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะประเทศที่เขาไม่ได้กำหนดว่าตอนกลับต้องตรวจ RT-PCR เนี่ยเขาเป็นประเทศที่การระบาดมันผ่านพ้นไปแล้วเขาถึงไม่ได้กำหนดแล้วไงว่าตอนก่อนจะกลับมาที่ประเทศตัวเองต้องตรวจ RT-PCR มันโควิดเนี่ยมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นโดยที่ไม่ใช่แม้แต่โรคติดต่อเฝ้าระวังแบบประเทศเราด้วยซ้ำคนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นก็ได้รับวัคซีนมากกว่า2เข็มแล้วเหมือนกับว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถึงคนในประเทศนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ติดโควิดอะไรร้ายแรงควรจะให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้อันนี้ก็คือความคิดเห็นจากภาคเอกชนท่องเที่ยวค่ะมาทั้งภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่เลยนะคะซึ่ง3จังหวัดนี้เนี่ยเป็น3จังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช่ครับที่จะเดินทางไปแต่ว่านี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการนะคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเองเราไม่ได้อยู่ในแวดวงเราจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยกับฉีดวัคซีน2เข็มเพราะว่าอย่างเราฉีด4เข็ม5เข็มกันไปแล้วนะบางคน7เข็มแล้วแต่สำหรับชาวต่างชาติเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยก็ได้ก็เป็นเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือผู้กำหนดนโยบายว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขาอาจจะไม่ได้มาเที่ยวอย่างประเทศไทยก็ได้นะคะแต่ว่ายังเชื่อว่าหลังจากที่ภาพนี้ออกไปเนี่ยน่าจะทำให้พี่น้องชาวจีนนะเดินทางมายังประเทศไทยจากที่มากขึ้นก็จะมากขึ้นไปอีก